วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่กับสาวสันนะครับเจ้าของสระนะครับฤดูกาลนี้ผมจะเปิดเป็นสระแรกนะครับของปีนะครับถือว่าเป็นช่วงเปิดฤดูนะครับหลังจากน้ำท่วมมานะครับซึ่งสระนี้เมากันไว้ที่ 2,500 นะครับตาเด้อโอ้คอยมันๆด้วยครับปีนี้ครับมันๆจ้ะไปพอละก็ไปลุ้นนะครับไปเลยดังไฟกับเขากินครับปลาตาเกียบน่ากินหน่อยซุปแล้วครับพร้อมมากเลยน้ำมันเป็นมือแหละปลาคอปิ่งกำลังมั่นครับใจกับเห็ดปัวครับอุ่นดีได้นอนอยู่ไก่ไปปลาซิวมีแต่ตัวใหญ่ๆครับปลาซิวมีแต่ตัวงามๆครับเบิ่งใส่ยังไงกันเลยปลาหยังปลาดุกบ่ปลาหยังตัวดุกดุกงามครับขี้ต้มลึกถึงเอวครับสองตัวครับปลาดุกงามๆเลยครับเดี๋ยวแม่โอ้นี่เดี๋ยวงั้นหนึ่งตั้งงานนี่โอ้รุ่นครับสารันที่ใดบ้างครับจังหวะนี้ครับมาแล้วเย้ครับตัวแรกของปีครับตัวฤดูกาลนะครับตัวงามอยู่เด้อครับคุณสายใหญ่
งฝอยมีต้มงามครับฮึบปลาดุกปลาดุกตัวงามอยู่ปลาดุกเบิ่งดีละครับอยู่ถึงสี่เลยต้องงามๆฟังอยู่เอ๊ะยังไงปลาดุกปลาดุกตัวงามอุ้ยมีตัวมันงามปลาคอปลาคอปลาคอยังไม่รู้สองตัวครับนั่นละขุดปลาลูกปลาลูกแม่สอนนั่นแม่น่ะปลาลูกตัวงามงามสอนเลยแต่ว่าเต้นมันลุ้นไปหัวว่ะมันอยู่ตรงนั้นมันใหญ่กว่าแม่จะวิ่งในร้านเนี่ยโอ้ยจับไปแน่นจับหัวปุ๊บปุ๊บนั่นละให้เค้งปุ๊บอ้าวนั่นพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงหูยแป๊บนึงก็โอ้ยขึ้นมาอยู่สี่ครับนั่นอีกสองตัวตรงนี้มันเป็นหัวกะโหลกมันจะไปไหนรอดนั่นละนั่นปลาคอป่ะโอ้ยอาจจะไม่ทันยู่สองตัวครับเอ้าจับปลาสองมือเหรอโลนี่ครับกองหลังครับปึ๊บว่าอยู่ได้นี่จับหัวมันโอ้ยูเสยเอาไปใส่เข่งครับเอ้าฮึบปัดบัวผาดพูนน่ะเนี่ยสลัดมายังครับอ๋อต้องกดหาไปในมุมคิดได้จังแม่โคอยู่ได้จังหลายขั้นขี้ต้มเลียนแห้งมันหมดขี้ต้มนะมาปุ๊บเอ้ากระโดดเงี้ยงเลยใสสวยทำนี่อุ้ยตัวงามเลยรถเอาไปใส่สวิงไม่เงินโบราณเลยมีตัวงามเอาเข่งขึ้นมาเองเจ้โอ้โหเอ๊ะดูตัวงามไปเลยครับเหมือนเดิมครับพี่นี่ครับตะนุ่นครับสาวลันเบาอีได้เขียนแล้วก็ยิ้มหมวยครับแล้วก็นี่เลยไต้เติ้ลครับน้องไต้เติ้ลครับปลาดุกป่ะได้ปะล่ะอ
ุกครับนี่ยังไงแล้วขึ้นหมดแล้วเดี๋ยวเด้อเมื่อไหร่เมื่อไหร่วะถุงเกือบไว้เสียแล้ววะนี่ขึ้นละฮึบนี่ฮึบนี่กำลังขึ้นนวดเลยไหนตัวนึงนั่นแล้วก็ดูพุ่นเลยมาจากด้านล่างอ่ะหัวฮึบฮึบอยู่อีกนิ่งครับมาเอาไปได้เก่งปลาซิวหลายส่วนนี้กุ้งเลยครับกุ้งตัวงามๆอันนี้เราสูตรบุ๋มอะไรเนี่ยน้องอีโลด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับกุ้งมีตัวงามครับเกาะในมุมเห็นป่ะน่ะเกาะอยู่ในมุมใส่กันโอ้ยเดี๋ยวพิงหลายแห้งเดี๋ยวแป๊บนึงเอานี่ก่อนลูกเอากุ้งก้อนเอากุ้งก้อนกับปลาซิวครับไหนครับเป็นแพร่เลยครับใส่ถังก่อนครับใส่ถังก่อนดูกระตัวงามกันนะยะหมวยว่าขาวยี่ไทยไงว้าพอจะฝากว่าไงไปดูนั่นแหละขาวยี่ไทยไงจับค่อนข้างยากครับปลาก่ายปลาตองก่ายปลาคอยไงครับตัวนี้ขนาด2ตัวโลไซส์งามครับปลาดุกกับตัวงามครับไอ้ขอรอว่ามึงทำไมโอ้ยนั่นแหละไงปลาดุกจะมือน่ะนั่นแหละทั้งนานอ่ะนั่นละนั่นละทั้งเลยทั้งนอนอันนี้ปลาดุกตัวงามปลาแข็งไงใส่ไปแล้วครับปลาข้าวข้าวไม่ได้นะไม่ใส่ใหม่ส่วนยังไงอ่ะโ
งาใหม่ที่เจอเด้งออกมาเลยว่าดูกุ้งกุ้งสุดยอดเลยมีสา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 ยปลาโลดกับตัวงามกับปลาโลดปลาบูปูนิลันพุ่นพุ่นนี่แต่ใหม่ไหมตัวงามๆเลยครับมีดีไซน์ที่สวยงามสาแหลกครับถือว่าเฮากะยังพอได้ทุนขึ้นอยู่เนาะครับถือว่าเป็นมันเป็นทางไหนอ่ะมันเป็นทางน้ําลงเนาะหลายอย่างแนวแล้วก็จับยากน้ําออกอยู่เรื่อยๆมันก็สุบบกว่าง่ายป้าดุกระดุดสุกิต้มแล้วก็อีกอย่างสามันเป็นผักเนาะยกเครื่องมาไว้แล้วมันไม่ต้องจําไปจํามาก็เท่าที่ได้นะครับส่วนยายเคกับยายหมวยเข้าป่าไปแล้วครับไปเก็บผักเมฆแต่เช้าบ่ทันมาอยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับไว้พบกันใหม่ซันนะครับสวัสดีครับ